รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะได้ตรวจเยี่ยมตลาดกลางข้าวและพืชไร่ที่จังหวัดนครสวรรค์โดยกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวก็มีแนวคิดในการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้ได้คุณภาพค่ะพลเอกชัดชัยสาริกัญญะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมผู้บริหารของกระทรวงลงพื้นที่พบปะกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและเยี่ยมชมการดำเนินงานของตลาดกลางณตลาดกลางข้าวและพืชไร่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นโครงการที่กระทรวงพาณิชย์จัดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรสามารถนำข้าวเปลือกมาจำหน่ายรวมถึงเปิดให้มีการประมูลข้าวเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคมทั้งฤดูการผลิตข้าวนาปรังปี2558และนาปีการผลิต2558/2559รวมทั้งสิ้น64จังหวัดในจำนวนตลาดกลางทั้งสิ้น55แห่งทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่านอกจากการตรวจเยี่ยมตลาดกลางแล้วยังได้รับฟังผลการดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์การลดต้นทุนการผลิตจากนายวีระเรือนไม้ประธานกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านท่าไม้ซึ่งมีแนวคิดในการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้ได้คุณภาพเพื่อสนองความต้องการการใช้เมล็ดพันธุ์และกระจายพันธุ์ให้ทั่วถึง